พี่ๆเพื่อนๆทราบไหมคะว่าหนูจะมาเป็นเจ้าหน้าที่กรุ๊ปเมอร์โรงพยาบาลสระทองหล่อหนูต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งภูมิใจค่ะทั้งร้องไห้ทั้งดีใจที่ได้มาทำงานที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่นุกนะคะเป็นช่างกรูมเมอร์ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อค่ะเดี๋ยววันนี้พี่นุกจะพามาดูว่าการพาเด็กๆมาอาบน้ำตัดขนกับพี่นุก1วันมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะพี่นุกจะพามาดูอุปกรณ์ต่างๆที่พี่นุกใช้ตัดขนเด็กๆกันก็คือจะแยกเป็น2อย่างก่อนการตัดขนเด็กๆก็จะมีกรรไกรค่ะกรรไกรจะเป็นสำหรับพ่อคุณแม่ที่ไม่อยากให้ขนสั้นมากค่ะอันนี้จะเป็นกรรไกรโค้งค่ะใช้เก็บรูปก้นรูปขาค่ะจะมีกรรไกรโค้งกับกรรไกรตรงกรรไกรตรงก็จะแตกต่างกันไปค่ะอันนี้ก็จะไม่มีความโค้งเลยส่วนกรรไกรอีก2อันนี้ก็จะเป็นกรรไกรที่ใช้เก็บรายละเอียดให้เด็กๆค่ะให้มีความสมูทให้มีความละมุนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นอีกแบบนึงก็คือการถ่ายแบตเตอรี่การถ่ายแบตเตอรี่จะถ่ายตัวสั้นค่ะเหลือหัวกลมก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่รีเควสให้กับพี่ๆนะคะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ค่ะเป็นแปรงต่างๆตามขนาดไซส์ตัวนี้ก็จะเป็นแปรงธรรมดาที่แปรงให้เด็กๆแล้วก็จะมีแปรงที่แปรงสังกะตังค่ะจะมีดูดีๆจะมีสีขาวๆที่แบบว่าไม่ให้เด็กๆเจ็บตรงนี้ก็จะช่วยให้แบบว่าไม่ขูดกับผิวหนังน้องด้วยตรงค่ะแล้วก็จะมีถ้าแบบสังกะตังเยอะมากจริงๆก็จะมีตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบใบมีดนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เจ็บเลยจะใช้ตัวอื่นแปรงแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวจบงานมากกว่าจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าผลเสียใดๆกับน้องๆจะไม่เจ็บเลยโอเคค่ะหลังจากที่พี่นุกพาดูอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการอาบน้ำจริงๆด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะข้างในอาจจะเสียงของมีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เป่าค่ะตู้เป่าเอาไว้เวลาอาบเสร็จเราเป่าใบแรกน้ำน้ำเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำมาพักไว้ในตู้ไม่เกิน10-20นาทีค่ะจะเอาไปการขนน้ำเดี๋ยวไปดูพี่ขนน้ำกันค่ะวันนี้พี่ชาบูมาตัดขนกับพี่เตยครับวันนี้กูลืมค่ะมาเย้ยคนนี้ไม่รู้จะมาจุบแต่สวยการจะมาเป็นช่างกรูมเมอร์ค่ะของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อตอนแรกหนูไม่ได้ทำอาชีพนี้มาเลยหนูก็ไม่รู้แต่ว่าที่โรงพยาบาลนะมีหลักสูตร Grooming Academy ให้ค่ะสำหรับแบบช่างสำหรับคนไหนที่แบบว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมาเลยพี่ๆก็จะมีอาจารย์แอปเปิลค่ะคอยสอนตลอด4เดือนเลย 1-2 เดือนแรกค่ะก็คือจะเรียนเฉพาะทฤษฎีทั้งหมดเลยเรียนแบบว่าเรียนสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงว่ามีอะไรบ้างเรียนชนิดขนสายพันธุ์ไหนมีชนิดขนแบบไหนเราจะต้องอาบแบบไหนแล้วก็รวมไปถึงลักษณะโรคตามสายพันธุ์ต่างๆค่ะที่แบบว่าที่เราจะต้องเจอกับเด็กๆเนี่ยค่ะใช่เพราะว่าอยู่กับโรงพยาบาลก็จะเจอเด็กๆที่แบบว่ามีโรคประจำตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นนิดนึงค่ะกับเด็กๆพอเข้าเดือนที่3ค่ะก็จะเริ่มลงมาฝึกปฏิบัติกับพี่ๆที่พระราม9ค่ะที่สาขาใหญ่พี่ๆเขาก็จะให้เริ่มดูว่าการขั้นตอนการอาบหรือว่าขั้นตอนตรวจสอบเด็กๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยกับเจ้าของว่าแบบว่าตอนมาน้องผิวหนังโอเคไหมมีขี้หูเยอะไหมการเดินการวิ่งการหายใจปกติดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องตรวจสอบร่วมกับผู้ปกครองของเด็กๆเลย wow. แล้วก็เริ่มอาบการใช้ทิมเมอร์การใช้กรรไกรอะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มเรียนกับที่พี่ๆช่างข้างล่างเดือนที่4พี่ๆเขาก็จะเริ่มให้แบบว่าให้จับกรรไกรอะค่ะให้เริ่มจับกรรไกรแล้วก็ให้ลงมือทำด้วยเองแต่ว่าพวกพี่ๆเขาก็จะอยู่ด้วยตลอดค่ะ24ชั่วโมงจะไม่ปล่อยให้เราทำคนเดียวจะไม่ยอมให้เราจบงานคนเดียวช่วงเดือนที่4ก็จะเป็นช่วงแบบประเมินงานค่ะก็จะมีพี่ๆมาตรวจเช็คดูว่าเราพร้อมที่จะลงหน้างานจริงไหมแล้วก็พร้อมที่จะลงมือด้วยตัวเองไหมค่ะจำเป็นค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเป็นช่างกรูมเมอร์แบบพี่นุกนะคะ
ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อก็จะมีออสเรียนค่ะ Groomer Academy ค่ะที่สามารถจะสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการปฏิบัติงานจริงได้เลยก็สำหรับใครที่อยากมาเป็นชาวทองหล่อด้วยกันก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเพราะตาเหลืองแล้วค่ะ